จากมุมเศรษฐกิจขอพาไปดูมุมการสู้รบกันบ้างคุณเตชิตครับณขณะนี้ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและความสำคัญกันมากเหลือเกินครับก็คือเมืองเซบิโลโดเนสอยู่ที่ลูฮันทางสื่อที่นู่นทางรัฐบาลของรัสเซียมีการรายงานความคืบหน้าไหมว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับตอนที่ผมตามข่าวเมื่อคืนเนี่ยครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องพูดว่าบล็อกได้แล้วก็เกือบจะยึดได้แล้วนะครับสามารถทำลายในส่วนของกองกำลังตัวสุดท้ายได้เพราะเขา evacuation ย้ายผู้คนเนี่ยเมื่อวันที่13-14ที่ผ่านมาก็จะตอนนั้นแล้วหรือว่าการใช้บังเกอร์เป็นผู้ชุมชนเองเพื่อไม่ให้ทางทหารรัสเซียเนี่ยเข้าโจมตีแต่เท่าที่ผมฟังจากในส่วนของhead ของ soldier army ฝั่งของDonetsk Republic ตรงนั้นนะครับก็มีการรายงานว่าเขาสามารถควบคุมแล้วก็บล็อกได้แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเกือบจะ 100% แล้วนะครับครับขณะเดียวกันอีกหนึ่งประเด็นที่ทั่วโลกกำลังช่วยกันวิเคราะห์อยู่คุณเตชิตครับคือตอนจบของเรื่องนี้จะมีกี่แบบอันนี้ทางฝั่งรัสเซียมีการวิเคราะห์กันบ้างไหมแล้วแต่ละแบบคืออะไรบ้างครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่ผมได้ถูกถามค่อนข้างที่เยอะๆครับแล้วก็ถกกันไม่ไรเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะจบยังไงนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีทริกเกอร์แล้วก็มีเพลเยอร์หลายตัวมากในเกม politics ตัวนี้นะครับครับมันมีเรื่องประชาฝั่งของ NATO เองฝั่งยุโรปฝั่งของอเมริกาหรือฝั่ง strategic partner ของอินเดียหรือว่าไชน่าเองฉะนั้นเนี่ยถ้าตามข่าวที่ผมติดตามเนี่ยว่าอเมริกาส่งเงินซัพพอร์ตอีก 1,000 ล้านเหรียญเนี่ยหรือประมาณ 35,000 ล้านบาทไทยเนี่ยแล้วก็ในส่วนของอาวุธยุทโธปกรณ์อื่นๆเพื่อที่จะสู้รบเนี่ยหรือว่า NATO เองที่ออกมากล่าวเมื่อไม่นานมานี้ว่าเราไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับรัสเซียได้โดยตรงฉะนั้นการส่งความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหรือว่าการส่งอาวุธเนี่ยเป็นสิ่งนึงที่เราทำได้เพื่อที่จะเผชิญหน้าฉะนั้นคำพูดของ NATO เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่ายูเครนเนี่ยก็ไม่ต่างจากพ็อกซี่วอร์เท่าไหร่นะครับฉะนั้นผมมองว่าการมีตัวละครฝั่งยุโรปเข้ามายุยงเพิ่มเนี่ยฉะนั้นเนี่ยผมว่าเรื่องค่อนข้างที่จะจบยากเพราะว่าฝั่งของ Peskov Secretary Press ของฝั่งของเครมลินก็ออกมาชี้แจงเองว่าตอนนี้ไม่มีการเจรจาใดๆทั้งสิ้นกับทางยูเครนนะครับฉะนั้นมองว่าเหตุการณ์ค่อนข้างที่จะถลำลึกมากกว่าตอนแรกๆที่ยึดในส่วนของโดเนสกับลูกันส์แต่ตอนนี้เนี่ยมันมีตัวละครมากขึ้นฉะนั้นถามว่าจะจบอย่างไรมันมีเรื่องของประเด็นของน้ำมันมันมีเรื่องของประเด็นของการส่งออกผ่านทะเลดำไม่ได้เรื่องของเศรษฐกิจเข้ามาการจ่ายเงินเป็นค่าเงินต่างชาติไม่ได้เป็นรูเบิลหรือว่าอื่นๆเนี่ยฉะนั้นเวทีเจรจาเนี่ยมีช่องที่ต้องคุยกันอีกเยอะเลยฉะนั้นผมมองว่าค่อนข้างที่จะยืดเยื้อและยังไม่จบง่ายๆถ้าภารกิจตัวนี้กับการต่อรองของรัสเซียยังไม่เป็นผลสำลิดที่เขาต้องการนะครับหรือว่าฝั่งยุโรปยังเดินหน้าต่อแล้วก็ฝั่งของอเมริกายังครับอย่างที่วันนี้บอกว่าต่อสายคุยกับทางยูเครนก็เรื่องนี้ก็ยังไม่จบง่ายๆแน่ๆครับถ้ายังมีตัวละครที่ยังเดินหน้าค่อนข้างที่จะแข็งข้อทั้งสองฝ่ายอยู่ตอนนี้นะครับครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ